าร,ร่างรัฐมนตฉบับที่ส่งมาจากกรรมธิการยกร่างนั้นถึงมือสมาชิกในวันที่20ถึง26เมษายนนี้จะมีการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกซึ่งพลเอกเลิศรัตนรัตนาวาน,นิชโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่า กรรมธิการมีความพร้อมในการชี้แจงเนื่องจากมีการทำงานมานานกว่า5เดือนโดยได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเริ่มต้นด้วยการเปิดอภิปรายโดยนายบรวรศักดิ์อุวรนโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เห็นภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด ว่ามีเป้าหมายส0ประการคือการสร้างพลเมืองเป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดสมดุลสังคมเป็นธรรมนำชาติสู่สันติโดยใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง จากนั้นเป็นผู้รับผิดช,ชอบตามหมวดต่างๆเช่นเรื่องระบบการเมืองมีนายสุจิตบุญบงการเป็นผู้รับผิดช,ชอบหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพมีนายประกรณ์ปริยากรเป็นผู้รับผิดช,ชอบเรื่องสารกระบวนการยุติธรรมมีนายบรรเจิดสิงคนเนติรับผิดช,ชอบการปฏิรูปต่างๆมีนายแพทย์ชูชัยสุภวง์รับผิดช,ชอบและเรื่องการปรองดองเป็นหน้าที่ของนายอนเนกเหล่าธรรมทัศน์จะเป็นผู้ชี้แจง พลเอกเลิศรัฐยังระบุด้วยว่าการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูนร่างแรกครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของประชาชนที่จะได้ร่วมรับฟังเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงมันเราก็แทบจะไม่ได้ต้องเตรียมตัวเ,เป็นพิเศษหรอกครับเพราะว่าห้าเดือนกว่าที่ยกร่างรัฐธรรมนูนนี้มาเนี่ยเรียกว่าอ่านกันแต่ละมาตราเนี่ยเป็นหลายสิบครั้งเลยนะฮะมีการทบทวนถึงสองครั้งในช่วงเดือนครึ่งหลังเนี่ยมันก็ เราก็มีความเข้าใจในเหตุผลที่เราได้บัญญัติเรื่องต่างๆไว้มันก็คิดว่าเราพร้อมที่จะชี้แจงอธิาธาธิบายให้กับเพื่อนสมาชิกสวัสดชสำหรับกรอบการอภิปรายจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง21นาิกายกเว้นวันที่23เมษายนจะเริ่มประชุมเวลา14นาฬกาถึง21นาฬิการวมเวลาอภิปราย79ชั่วโมงโดยมีการแบ่งเวลาอภิปรายดังนี้ 1. คณะกรรมาการยกรางรัฐมนูญจะใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงวันแรกจะเป็นการเสนอภาพรวมทั้งฉบับ2ชั่วโมงเวลาในการชี้แจง1ชั่วโมงและวันต่อๆไปชี้แจงวันละ2ชั่วโมง ขณะที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะอภิปรายทั้งหมด64ชั่วโมงแยกเป็นกรรมาธิการสามัญประจำสภา18คณะโดยส่งตัวแทนอภิปรายคณะละ5คนใช้เวลาคณะละ2ชั่วโมงรวม36ชั่วโมงขณะที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เหลือโดยตัดกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญจะเหลือผู้อภิปราย137คนภายในระยะเวลา28ชั่วโมงหรือเฉลี่ยคนละ12นาที หลังจากที่มีการอภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรกเสร็จสิ้นในวันที่26เมษาย,ยนแล้วจะมีการเดินสายให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากยิ่งขึ้น